สามเทคนิคดื่มกาแฟอย่างไรให้ผอมลงนะครับมีคนถามผมว่าผมมีเทคนิคในการเปลี่ยนกาแฟเป็นสารกระตุ้นเบิร์นได้ยังไงนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยบางคนก็ดื่มทุกวันไม่เห็นผอมเลยนะครับผมอยากจะบอกมันมีเทคนิคนะครับเพราะเทคนิคนี้ผมใช้มานะเมื่อ11ปีที่แล้วเราเวิร์กมากๆนะครับเทคนิคที่1คือการดื่มกาแฟเป็นช็อตเลยนะครับคือหลายคนนะอาจจะรู้สึกว่าการจิบทั้งวันเนี่ยมันดีกว่านะผมเลยไปหางานวิจัยนะครับงานวิจัยเขาบอกว่าการดื่มกาแฟทั้งวันเนี่ยนะครับมันกระตุ้นเบิร์นได้น้อยกว่าการดื่มเป็นช็อตเดียวนะครับดังนั้นใครก็ตามอยากจะกระตุ้นเบิร์นนะครับแนะนำให้ดื่มเป็นช็อตไปเลยเช้าช็อตหนึ่งกับตอนเที่ยงช็อตหนึ่งนะครับวันหนึ่งแค่2ช็อตก็พอเพราะถ้าเราเติมอีก3ช็อตเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ผลแล้วนะครับดังนั้นดื่มเป็นช็อตไม่เกิน2เวลาคือเช้าแล้วก็เที่ยงข้อที่2นะครับคือการดื่มตอนเช้าแล้วงดอาหารไปด้วยนะครับเขาบอกว่าการทำ intermittent fasting โดยการที่เริ่มอาหารมื้อแรกตอนเที่ยงนะครับอาหารมื้อที่2เนี่ยกินอิ่มไม่เกินตอน2ทุ่มนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการกระตุ้นเบิร์นไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกหิวนะครับการดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปด้วยระหว่างช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยจะช่วยทำให้เรากระตุ้นเบิร์นได้ด้วยนะครับดังนั้นดื่มก็ตื่นมาเช้ามาดื่มกาแฟเลยครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ดื่มน้ำไปด้วยประมาณ 1-2 ลิตรนะครับก่อนเที่ยงวันจะช่วยทำให้เราควบคุมความหิวได้ดีแล้วก็กระตุ้นเบิร์นได้ด้วยวิธีที่3คือการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายสมมติเราออกกำลังกายตอนเช้านะครับเราดื่มกาแฟก่อนแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยมันจะกระตุ้นเบิร์นได้ติดต่อกันถึง3ชั่วโมงทำให้หลังออกกำลังกายเราไม่เหนื่อยมากนะครับแล้วเราสามารถไปทำงานได้แบบสดชื่นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับอยากทำแบบนี้นะครับสามารถทดลองจากการดื่มกาแฟเป็นช็อตเล็กๆก่อนได้สำหรับใครที่ไม่เคยแต่สำหรับใครเคยอยู่แล้วให้ดูช็อตปกติที่เราดื่มแล้วรู้สึกว่าตื่นตัวนะครับให้ใช้ช็อตนั้นนะครับส่วนใครก็ตามอยากได้กาแฟที่เป็นกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่เลือกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับจากกาแฟที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเจือปนเลยแถมมีสารกระตุ้นเบิร์นในนั้นด้วยนะครับมีสารสกัดจากขิงสารสกัดจากแอลคาเนทีนสารสกัดจากงาดำนะครับสามารถพิมพ์คำว่ากาแฟได้แล้วขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกาแฟนี้ชื่อเฟอร์มาคอฟฟี่นะครับผมทานเองทุกวันรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ